สวัสดีครับทุกคนพบกับบางแสน AI Studio อีกครั้งนึงนะครับวันนี้เราก็ทำสำเร็จแล้วนะสำหรับการเชื่อมต่อ El Llama 3.1 นะครับเข้ากับเครื่องของเรานะเพื่อที่จะไปทำแชทบอทเนาะแชทบอทก็คือ YouTube Bot นะซึ่งเราทำเจอมานายโปรแล้วแต่ว่าเจอมานายโปรเนี่ยมันเก็บเงินเราไม่ต้องการเสียเงินเราจะต้อง develop โมเดลของเราเองซึ่งจริงๆไม่ใช่ของเราหรอกจริงๆมันเป็นของ Meta ของ Facebook ของ Mark Zuckerberg ที่เขาปล่อยให้ใช้ฟรีซึ่งเป็นตัวล่าสุดเลยนะครับเห็นไหมครับ El Llama 3.1 นะแล้วผมก็ลองเชื่อมต่อมันด้วย input hello world และดูซิว่ามันจะตอบได้ไหมมันตอบกลับมาได้ก็แสดงว่าเราเชื่อมต่อสำเร็จแล้ววันนี้เดี๋ยวมาติดตามพรุ่งนี้นะว่าผมจะทำแชทคล้ายๆกับวิดีโอล่าสุดไหมนะซึ่งมันจะต้องเชื่อมต่อแล้วก็ทำเป็นแชทตอบโต้ไปมาให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรกเนาะก่อนที่จะทดลองเชื่อมกับ YouTube ต่อไปนะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้พอเรารู้เทคนิคแล้วว่าเราจะเชื่อมยังไงเราก็จะเขียนโค้ดต่อเพื่อที่จะทำให้เข้าไปใน YouTube ของผมนะเมื่อมีการ activate จากผู้ใช้นะมีคำสั่งเพิ่มเข้ามามันก็จะเข้าไปตอบแต่ว่ามันก็จะมีออปชันนะว่าจะใช้ตัวไหนตอบถ้าผมก็จะมีทางเลือกแล้วเนื่องจากว่าผมมี AI หลายตัวใช่ไหมผมอาจจะใช้ตัวเสียเงินหรือว่าตัวไม่เสียเงินตัวเสียเงินหรือไม่เสียเงินหรือว่าอาจจะให้ยูสเซอร์เป็นคนเลือกก็ได้นะเพื่อที่จะให้เห็นภาพเนาะแล้วก็ Data ที่เราได้มาเนี่ยเราก็จะพยายามเก็บนะเพื่อที่จะเอามาเทรนมันให้มันฉลาดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้มันจะเป็นยูสเคสที่เราใช้จริงละนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเรามีตัวทดลองนะมันก็จะเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็แพลตฟอร์มที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยก็คือ YouTube และผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆจากการที่เข้ามาชมช่องของเราด้วยเนาะเพราะว่ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆและเป็นเทคโนโลยีที่เราเอามาใช้บน YouTube ของเราด้วย